เพชรนาคาเพชรนาคานั้นสามารถบ่งบอกลักษณะนิสัยหรือข้อติดขัดวาระกรรมของผู้ที่ครอบครองเป็นเจ้าของได้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเพื่อนเสียงบายดาวด้วยค่ะเพชรนาคาสามารถบ่งบอกลักษณะนิสัยหรือข้อติดขัดวาระกรรมของผู้ที่ครอบครองเป็นเจ้าของได้เพราะธาตุกายสิทธิ์นี้เมื่อได้เลือกผู้ใดบุคคลใดจะเชื่อมกำลังบารมีซึ่งกันและกันคล้ายดังเป็นดวงจิตเดียวกันมีพลังอำนาจที่จะบ่งบอกจุดบกพร่องจุดที่จะต้องพัฒนาเพื่อยงระดับภูมิจิตภูมิธรรมและเพื่อแก้ไขสภาวะกรรมที่เป็นอกุศลที่ได้ตามติดมาจากอดีตที่จะส่งผลในชาติปัจจุบันนี้ไม่เกินกฎแห่งกรรมที่หนักที่สำคัญเพชรนาคานี้สามารถขยายใหญ่โตและเล็กลงได้เกิดความขุ่นใสเปลี่ยนสีได้ตามระดับภูมิจิตภูมิธรรมของผู้ที่ครอบครองประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมแค่ไหนเพชรนาคามีพลังงานของธรรมชาติที่สะสมประมวลธาตุมานานหลายล้านล้านปีประมาณมิได้ย่อมสามารถที่จะเปิดสภาวะกรรมให้รู้ให้เห็นได้และมีพลังที่สามารถลดกรรมหนักให้สลายเป็นเบาได้แต่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสภาวะกฎแห่งกรรมได้นอกจากจิตผู้ที่เป็นเจ้าของต้องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติในแนวทางศีลอริยมรรคก่อกำเนิดพลังโลกุตระยกภูมิจิตยกภูมิธรรมให้จากอุบายภูมิมีสัตว์และสัตว์เดรัจฉานเป็นการอโหสิกรรมกันไปลูกแก้วเสด็จหรือเพชรนาคาเป็นวัตถุธรรมชาติที่มีพลังอานุภาพอยู่ในตนเองต้องอาศัยระยะเวลานานหลายพันหลายหมื่นปีในการรวมธาตุทั้ง4จนแปรสภาพให้มีความแข็งแกร่งสดใสงดงามเช่นนี้ได้ดูดซับแร่ธาตุต่างๆและพลังสุริยันจันทราสะสมจนเกิดมีพลังอานุภาพในตนเองและมีเทพเทวดารักษามาสถิตดูแลรักษาเพราะเป็นทรัพย์สมบัติของพระศาสนาที่รอเวลาปรากฏขึ้นมาทำประโยชน์ให้กับพระศาสนาซึ่งเทพเทวดาในแต่ละองค์ย่อมมีอิทธิฤทธิ์บุญญฤทธิ์และคุณธรรมที่แตกต่างกันไปก็ยังมีนิสัยในกมลสันดานของจิตอยู่บ้างคล้ายกับมนุษย์เดินดินธรรมดาอย่างคนเราผู้ที่ได้มีวาสนาครอบครองควรพึงสังวรระมัดระวังให้ดีอยู่ในศีลในธรรมอย่าให้ออกนอกลู่นอกทางจะไม่เป็นมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเพราะอานุภาพของเพชรนาคาที่จะเปล่งอานุภาพได้เต็มที่นั้นจะต้องประกอบไปด้วยคุณธรรมและบารมีของผู้ที่ครอบครองเพชรนาคานั้นเมื่อนำมาโดนแสงสว่างยิ่งส่องแสงเป็นประกายสวยงามแวววาวจับตามากขึ้นนับว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจเป็นอย่างมากและมีความแข็งแรงทนทานต่อการตกหล่นกระทบกันเมื่อนำเพชรนาคามาลองกรีดบนแก้วน้ำจะทำให้แก้วน้ำเป็นรอยกรีดส่วนเพชรนาคาจะไม่เป็นรอยขูดขีดและที่สำคัญตรงรอยขอบของเพชรนาคาแบบสันฐานที่สองจะมีความมันลื่นไม่สากมือเหมือนรอยเจรไนหรือขอบรอยอัดของพลอยอัดมีการทำเลียนแบบแล้วนำเข้าพิธีปลุกเสกเพชรนาคานั้นจะมีความพิเศษซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับบุญวาสนาบารมีและการประพฤติปฏิบัติของผู้ที่ครอบครองเพชรนาคาเพราะสามารถที่จะเปลี่ยนสีจากสีอ่อนเป็นสีเข้มหรือเปลี่ยนเป็นสีต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจและเปลี่ยนเป็นขุ่นหรือใสตามสภาวะจิตของผู้ครอบครองที่สำคัญไปกว่านั้นสามารถที่จะเสด็จไปมาเพิ่มขึ้นได้คล้ายดั่งพระธาตุเสด็จคงเคยได้ยินคำกล่าวจากผู้เฒ่าผู้แก่หรือครูอาจารย์ที่ได้พบเห็นลูกแก้วเสด็จผุดมาจากพื้นดินแล้วพุ่งลอยขึ้นไปเป็นดวงแสงสว่างสวยลอยวนเวียนไปมาแล้วก็หายไปแต่ก็มีครูบาอาจารย์บางองค์ที่มีลูกแก้วเสด็จไว้ครอบครองเช่นพระอาจารย์บัลลังก์เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทเจ้าโสธรเป็นศิษย์เจ้าคุณโฮมอดีตเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครสายพระกรรมฐานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้มีลูกแก้วเสด็จมาปรากฏไว้ให้ท่านพระอาจารย์ครอบครองไว้จำนวนหนึ่งนับว่าเป็นบุญวาสนาบารมีธรรมของพระอาจารย์บัลลังก์ลูกแก้วเสด็จอาจจะเป็นหนึ่งในเพชรนาคาแบบสันฐานที่3กลมเป็นลูกแก้วก็เป็นไปได้เพราะเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่มีอานุภาพมีเหล่าเทพเทวดาดูแลรักษา
ที่จะนำมามอบให้กับผู้ที่มีบุญวาสนาบารมีธรรมหรือเคยเป็นเจ้าของดั้งเดิมมาจากในอดีตชาติปางเก่าและนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ